สวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องมีสาระนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําการตัวใช้ตัว iPhone ให้เป็นเครื่องชั่งน้ําหนักได้นั่นเองนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นใช้ได้กับ 3D Touch นะคะก็คือ iPhone รุ่นเก่าๆเนี่ยจะสามารถใช้ได้เนาะที่มี 3D Touch ก็น่าจะ iPhone 5 SE นะคะขึ้นไปถึง iPhone 8นะคะน่าจะใช้ได้ถ้าสูงขึ้นมากกว่านั้นเนี่ยเขาจะเอา 3D Touch เนี่ยออกใช่ไหมคะก็จะไม่สามารถที่จะใช้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นรุ่น iPhone 7 Plus นะคะอันนี้ก็สามารถใช้ได้เนาะเมื่อลองกับ iPhone 12แล้วเนี่ยใช้งานไม่ได้นะคะทุกคนจะชั่งน้ำหนักไม่ได้เลยนะแต่อันนี้ iPhone 7 Plus ก็สามารถที่จะใช้งานได้อยู่นะคะโอเคเราก็ให้ทุกคนนะคะเข้าลิงก์ใต้คลิปเนาะจะชื่อว่า touchscale.co นะคะทีนี้เขาก็จะให้เอาวัตถุมาวางบนหน้าจอแล้วก็ชั่งได้นะคะวิธีการทดสอบเนาะว่าเครื่องเราชั่งได้ไหมนะคะก็คือการจิ้มนิ้วไปแบบนี้นะคะก็จะสามารถใช้งานได้นะคะทีนี้เรามาลองดูว่าเราเอาตัว Apple เนี่ยลองชั่งดูนะคะก็ต้องเอาของที่มีน้ำหนักนิดนึงนะคะนี่ก็จะชั่งได้นะคะแล้วก็ที่มันวางได้ด้วยนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะนี่เนาะนี่นะคะ488กรัมนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะใครลองถ้าเราเอาที่มันมีพื้นผิวสัมผัสเนี่ยเยอะนะคะถ้าเราเอาพื้นที่มันมีผิวสัมผัสเยอะหลายด้านเนี่ยไปวางนะคะเขาก็จะขึ้นว่ามัลติทัชนะคะก็คือมันจะวัดน้ำหนักไม่ได้นะคะต้องเอาพื้นผิวที่มันเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยค่ะเข้าไปจิ้มนะคะก็จะได้แบบนี้เนาะก็จะวางยากนิดนึงนะคะเพราะว่าพื้นผิวมันไม่เท่ากันเนาะและทีนี้เราลองเอาวัตถุอื่นๆมาวางบ้างนะคะอันนี้มันจะไม่แสดงผลเลยนะคะเพราะว่ามันมีน้ำหนักเบาเนาะแล้วก็ไม่เกิดการทัชใดๆนะคะนี่นะคะก็ไม่ได้นะคะนี่เนาะต้องเป็นวัตถุที่มันมีน้ำหนักนะคะนิดนึงนะคะอันนี้ก็ไม่ได้นะคะลองชั่งดูนะไม่ได้นะคะทุกคนน่าจะต้องเป็นตัวนี้นะคะที่มันมีน้ำหนักพอสมควรแล้วก็เป็นลักษณะแบบวัตถุจริงๆนะคะที่มันสัมผัสได้นะคะนี่เนาะมันจะมีน้ำหนักของมันนะคะตรงนี้นะคะนี่เนาะใครอยากลองใช้นะคะก็ลองไปทำกันดูนะคะวันนี้ก็นำมาทดสอบกันแค่นี้นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ